คดีหมิ่นเบื้องสูงที่วันนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาจากท่านรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามณกุลนะครับที่ท่านออกมาพูดเกี่ยวกับคดีความแล้วก็เรื่องนี้ท่านยอมรับครับบอกว่ามีนายทหารยศพันตรีและก็พันเอกเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีความผิดมาตรา112กว่า50นายแต่ว่ายังขาดหลักฐานในการออกหมายจับที่ชัดเจนอยู่แล้วก็คาดว่าอีก 1-2 วันจะมีการประกาศออกหมายจับออกมาเพิ่มเติมได้ครับซึ่งพลตำรวจโทศิวรานะคะเป็นรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงก็ได้กล่าวความคืบหน้านะคะอย่างที่บอกไปว่าขณะนี้เนี่ยทางกองทัพยังไม่ได้เข้ามาแจ้งความหรือว่าร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายทหารที่กระทำความผิดตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ว่าอาจจะมีการไปร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามแต่ตอนนี้เรื่องยังมาถึงนะคะอย่างไรก็ตามในสำนวนที่ตนรับผิดชอบอยู่ก็มีการให้การพาดพิงว่ามีนายทหารทั้งยศพลตรีแล้วก็ยศพันเอกมาเกี่ยวข้องพัวพัน 40-50 นายทีเดียวโดยเป็นการซัดทอดกันไปมานะคะแต่จนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะสามารถออกหมายจับคนใดได้และทางนี้ก็ยืนยันนะคะว่าหากพบใครกระทำผิดเนี่ยก็ต้องดำเนินการทั้งหมดโดยในสำนวนที่อยู่ในความรับผิดชอบนะคะยืนยันว่าจะมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแน่นอนแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครค่ะครับเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับ 40-50 นายเนี่ยไม่ธรรมดาว่าเป็นนายทหารแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยศไม่ใช่ยศต่ำๆธรรมดานะยศสูงซะด้วยนะครับพลตรีแล้วก็พลเอกกันเลยท่านบอกว่าอีก 1-2 วันนี้แหละครับผู้สื่อข่าวก็รอดูอยู่ว่าจะประกาศชื่อมีการออกหมายจับใครออกมาเพิ่มเติมท่านบอกว่าน่าจะมีความคืบหน้าในการออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับอีก 1-2 วันส่วนกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่ามีนายทหารยศพลตรีแล้วก็พันเอกที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศไปหรือแล้วหรือยังนะท่านบอกว่ายังเป็นเรื่องของการสืบสวนนะครับต้องไปถามชุดสืบสวนของท่านพลตำรวจโทถิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไม่รู้ว่าสืบถึงไหนแล้วแอบหนีออกนอกประเทศไปแล้วหรือยังตอนนี้ไม่แน่ใจนะฮะนอกจากนี้เนี่ยท่านก็ยังบอกว่าได้สั่งการไปแล้วครับให้เจ้าหน้าที่ประสานเชิญคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.อันนี้สำคัญมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนประเด็นเรื่องของการติดตั้งเสาสัญญาณสื่อสารนะครับที่เราก็ได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีการเรียกตัวแทนของบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาให้ดำเนินการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะโดยในกรณีเสาสัญญาณนะคะพันตำรวจตรีปรากรวรุณประภาหรือว่าสารวัตรเอียดที่บอกว่ามีการย้ายเสาสัญญาณของตำรวจสื่อสารจากพื้นที่ย่านบางชันมาติดตั้งบนอาคารตึกใบหยกย่านประตูน้ำเพื่อใช้ในกิจการบางอย่างขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำครั้งนี้ต่อไป